สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นักเรียนชั้นป.3พบกันกับคุณครูอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูมีเรื่องใหม่มาสอนพวกเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าก็คือไดนาโมนั่นเองนะคะใครที่ยังไม่เคยได้ยินเขาเรียกว่าไดนาโมนะคะไดนาโมเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี่ไงในภาพคุณครูเอาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโมแบบจำลองมาให้พวกเราดูนะคะเด็กๆจะเห็นว่ามันจะมีอะไรเห็นขดลวดทองแดงไหมคะมีขดลวดทองแดงด้วยแล้วก็มีสายไฟจำลองใช่ไหมคะแล้วก็มีแบบเขาเรียกอะไรคล้ายๆกับที่จับปั่นใช่ไหมปั่นขดลวดให้มันหมุนใช่ไหมคะพอมันหมุนปุ๊บมันก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมานะคะนี่คือหลักการของไดนาโมเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรสำหรับความคาดหวังของคุณครูนะคะในครั้งนี้ก็คือเด็กๆสามารถระบุส่วนประกอบของไดนาโมและการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโมได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคราวนี้คุณครูจะพาพวกเราไปดูหัวข้อการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้ากันนะคะโอเควันนี้เรามาดูในหนังสือนะคะคุณครูจะพาพวกเราไปดูในหนังสือวันนี้คุณครูไม่ได้ทำสไลด์มาเยอะเพราะว่าคุณครูอยากจะเน้นในเรื่องของการอ่านให้กับเด็กๆด้วยนะคะคราวนี้ในหัวข้อที่2ที่เราจะมาเรียนวันนี้นะคะการทำงานเด็กๆเห็นไหมการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าเขาบอกว่าอย่างไรเด็กๆถ้าเด็กๆเอาหนังสือขึ้นมานะคะให้เด็กๆขีดเส้นใต้ตามคุณครูด้วยเพราะว่าคุณครูจะพาพวกเราไปรู้จักกับคำสำคัญที่เราต้องใช้ด้วยนะคะที่พวกเราต้องรู้ทีนี้เขาบอกว่าไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานประเภทหนึ่งที่เรานำมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆใช่ไหมคะเด็กๆทราบหรือไม่ว่าแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามาจากไหนเด็กๆทราบไหมคะทราบไหมว่าแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ามาจากที่ไหนเด็กๆก็คงจะรู้ว่าอ๋อสงสัยมาจากที่เขาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟเขาผลิตตรงนั้นแบบนี้ใช่ไหมคะตรงนั้นคือเป็นที่จ่ายไฟนะคะแต่ว่าแหล่งที่ผลิตจริงๆนั้นก็คืออยู่ที่เขื่อนจะมีแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าเลยอย่างใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเสาสอบไฟฟ้าที่เขาส่งกระแสไฟฟ้าไปตามบ้านเรือนต่างๆแต่ว่าก่อนที่จะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปตามบ้านเรือนต่างๆเขาก็จะมีเหมือนคล้ายๆเป็นแหล่งจุดกระจายไฟนะคะจะมีแหล่งจุดกระจายไฟที่ให้มันมีกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมที่จะนำจ่ายไปที่บ้านเรือนต่างๆด้วยนะคะก็คือตรงที่เราไปจ่ายค่าไฟนั่นนะคะทีนี้มาดูแบตเตอรี่เด็กๆขีดเส้นใต้คำว่าแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่นี่เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าอย่างหนึ่งเด็กๆจะรู้จักแบตเตอรี่ที่อยู่กับโทรศัพท์ใช่ไหมคะในโทรศัพท์หรือว่าไฟฉายบางชนิดก็ใช้แบตเตอรี่ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ของอะไรรถมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆแบบนี้ค่ะแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กแบบนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมคะเขาจะมีพลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในนั้นแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าอย่างหนึ่งแต่พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนโดยทั่วไปได้มาจากโรงไฟฟ้านี่ไงคะคิดเส้นใต้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนโดยทั่วไปได้มาจากโรงไฟฟ้าจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกแบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าก็พวกโน้ตบุ๊กโทรศัพท์อย่างเงี้ย
ก็คือถึงเราออกไปข้างนอกเราไม่ได้ชาร์จไฟตลอดเวลาใช่ไหมคะเราก็สามารถถือเป็นแบบเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่ใช้ตามบ้านเรือนก็คือเขาจ่ายไฟมามันจะต้องใช้ไฟฟ้าที่อยู่บ้านจุดๆนั้นเลยแบบนี้ค่ะเป็นไฟฟ้าที่ได้จากโรงไฟฟ้าไม่ได้เป็นไฟฟ้าที่ได้จากแบตเตอรี่นั่นเองนะคะไฟฟ้าที่เราใช้ตามบ้านทีนี้แบตเตอรี่เปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าอันนี้สำคัญนะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าเห็นไหมพลังงานเคมีเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านี่สำคัญนะคะตัวอย่างเห็นไหมคะตัวอย่างเห็นอะไรเห็นไหมแบตเตอรี่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่เห็นไหมคะที่ครูยกตัวอย่างไปให้ฟังแบตเตอรี่ในคอมพิวเตอร์นี่หรือแบตเตอรี่รถยนต์ยังไงแบตเตอรี่ในรถยนต์ใช่ไหมคะนี่คือตัวอย่างแบตเตอรี่นะคะต่อมาคุณครูจะพาพวกเราไปรู้จักกับเด็กๆเห็นภาพไหมในหน้า133นะคะมันจะมีเป็นเหมือนแผนภาพให้เราดูนะคะเรื่องของไดนาโมทีนี้เขาบอกว่าเด็กๆดูนะเขาบอกว่าโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้ถ่านหินขีดเส้นใต้ปุ๊บนี่ใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะคะโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้ถ่านหินใช้น้ำมันและหรือแก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงใช่ไหมคะหรือแก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนใช่ไหมคะเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนแก่น้ำขีดเส้นใต้ไว้ให้ความร้อนแก่น้ำจนกลายเป็นไอน้ำเด็กๆเห็นความต่างไหมคะโรงไฟฟ้าของเราเขาใช้ถ่านหินน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนแก่น้ำทีนี้พอน้ำมันเดือดบุบักบุบักบุบักมันก็จะกลายเป็นไอน้ำใช่ไหมคะพอกลายเป็นไอน้ำปุ๊บแล้วก็จะเกิดแรงดันไอน้ำใช่ไหมเวลาที่มันกลายเป็นไอน้ำปุ๊บจะทำให้ไอน้ำมีแรงดันไอน้ำแรงดันไอน้ำตัวนี้แหละที่เขานำไปใช้ประโยชน์กับการหมุนกังหันนะคะเพราะว่าพอมันเกิดแรงดันบึ๊บๆขึ้นมาเกิดแรงดันขึ้นมาแรงดันแรงตัวนี้ก็จะไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้มันมีการสร้างพลังงานไฟฟ้าออกมานี่แหละคือจุดกำเนิดของไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเห็นไหมคะเขาใช้ถ่านหินน้ำมันหรือว่าแก๊สธรรมชาติเชื้อเพลิงให้ความร้อนแก่น้ำถูกไหมคะเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำพอต้มน้ำให้ความร้อนแก่น้ำปุ๊บทำให้น้ำมันกลายเป็นไอแล้วทีนี้แรงดันจากไอน้ำก็ไปหมุนกังหันของไดนาโมไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามันหมุนใช่ไหมคะพอมันหมุนปุ๊บมันก็จะสร้างพลังงานไฟฟ้าออกมาไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าจะเดินทางมาตามสายไฟจะเดินทางมาตามสายไฟฟ้าไปยังบ้านเรือนเห็นไหมคะนี่แหละคือแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าของเราทีนี้โรงไฟฟ้ามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือเรียกว่าอะไรคะไดนาโมผลิตไฟฟ้าหรือเด็กๆสามารถดูที่ภาพเห็นไหมคะเด็กๆเห็นภาพไหมในภาพนะคะมันจะมีขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้าให้เรามาดูเป็นสิ่งสำคัญที่เด็กๆต้องรู้นะคะขั้นตอนที่1เห็นไหมน้ำถูกให้ความร้อนจากเชื้อเพลิงใช่ไหมคะน้ำถูกให้ความร้อนจากเชื้อเพลิงเช่นถ่านหินน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาตินี่ไงเห็นไหมพอน้ำถูกให้ความร้อนปุ๊บนี่น้ำเห็นไหมมีการให้ความร้อนบุกๆๆมาทีนี้พอน้ำมันถูกให้ความร้อนเสร็จแล้วใช่ไหมอันที่สองก็คือน้ำมันจะเดือดขึ้นมากลายเป็นไอใช่ไหมคะอันนี้คือหม้อไอน้ำทีนี้มันก็จะเกิดเป็นไอน้ำขึ้นมาใช่ไหมไอน้ำมันจะเคลื่อนมานี่เนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าข้อที่สองน้ำกลายเป็นไอน้ำไอน้ำเคลื่อนมาที่นี่เคลื่อนมาหาอะไรคะเคลื่อนมาหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยเห็นไหมคะอยู่ที่นี่คืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช่ไหม
แรงดันจากไอ้น้ำนี่นะคะที่มันเคลื่อนเข้ามาปุ๊บแรงดันไอ้น้ำนี่อันที่3แรงดันไอ้น้ำหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันไอ้น้ำเข้ามาปุ๊บนี่กังหันไอ้น้ำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะหมุนพอมันหมุนปุ๊บมันเลยทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเราเนี่ยกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนให้พลังงานตรงนี้เมื่อกี้ครูอาจจะอธิบายพลาดนะคะกังหันไอ้น้ำคือตรงนี้นะคะไอ้น้ำมันจะมีแรงดันไอ้น้ำนะคะมาหมุนกังหันไอ้น้ำพอกังหันไอ้น้ำตรงนี้มันหมุนมันก็จะส่งผลให้กับกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะมันหมุนด้วยนะคะกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามันก็จะหมุนตามกังหันไอ้น้ำทีนี้พอมันหมุนปุ๊บแล้วเป็นไงต่อคะหมุนเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดพลังงานไฟฟ้าถูกไหมพอมันเกิดพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเดินทางมาตามสายไฟฟ้าไปยังอาคารบ้านเรือนของเรานั่นเองนะคะนี่คือการกำเนิดไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเป็นหลักนะคะเป็นหลักเด็กๆจะเห็นว่าทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่ไฟฟ้าที่เกิดจากโรงไฟฟ้าด้วยมันจะมีทั้งแบบพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะมีพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีทีนี้ให้เด็กๆมาดูกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่ 6.3 หน้า134นะคะกิจกรรมที่ 6.3 การผลิตไฟฟ้าของไดนาโมเมื่อสักครู่คุณครูอธิบายเรื่องของหลักการเกิดไดนาโมให้พวกเราฟังแล้วพวกเราน่าจะทำกิจกรรมนี้ได้ด้วยเดี๋ยวลองไปทำพร้อมกันนะคะทีนี้การผลิตไฟฟ้าของไดนาโมเขามีคำถามสำคัญมาให้ด้วยนะคะคำถามสำคัญนี่ตรงนี้แหละที่คุณครูชอบเน้นเด็กๆต้องรู้ว่าคำถามสำคัญคืออะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรารู้ว่าเราจะศึกษาอะไรในกิจกรรมการผลิตไฟฟ้าของไดนาโมนี้นะคะเขาบอกว่าไดนาโมมีส่วนประกอบสำคัญอะไรบ้างและผลิตกระแสและผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษานะคะไดนาโมมีส่วนประกอบสำคัญอะไรบ้างและผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรเห็นลักษณะการตั้งคำถามสำคัญไหมคะเวลาที่เด็กๆไปทำแลบส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเขาไม่มีกิจกรรมอะไรมาให้เลยเขาจะให้เราศึกษาเองเวลาที่เราโตขึ้นไปนะคะเราต้องออกแบบการทดลองเด็กๆจะต้องได้ออกแบบคำถามสำคัญออกแบบวิธีทำเองวัสดุเองหาอะไรเองทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องรู้คำสำคัญนะคะคำถามสำคัญเด็กๆต้องรู้เพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องสรุปผลในกิจกรรมนั้นอย่างไรนะคะทีนี้เรามาดูที่วัสดุอุปกรณ์เขาบอกว่าเขาให้อะไรมาให้ชุดสาธิตไดนาโม1ชุดมาตรงนี้คุณครูข้ามนะคะคุณครูขออนุญาตข้ามในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้เพราะว่าคุณครูอธิบายไปว่าคุณครูต้องการอะไรจากเด็กๆคือคุณครูต้องการให้เด็กๆระบุส่วนประกอบใช่ไหมส่วนประกอบของไดนาโมแล้วก็อธิบายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้คุณครูก็เลยข้ามมานะคะทีนี้วัสดุอุปกรณ์เขาบอกว่ามีชุดสาธิตไดนาโมมาให้1ชุดแต่ว่าวันนี้คุณครูไม่มีของจริงมาให้พวกเราดูคุณครูก็เลยมีแค่ภาพมาให้ดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูในหนังสือมีชุดไดนาโมมาให้เราดูด้วยคราวนี้เด็กๆจะต้องรู้ก็คือเรื่องของวิธีทำนะคะวิธีทำต่อให้เราไม่ได้ทำแต่ว่าเราก็ลองมาศึกษาดูลองมาอ่านดูนะคะว่าเขาให้ทำอะไรในกิจกรรมนี้นะคะข้อที่1เขาบอกว่าให้เราแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกตชุดสาธิตไดนาโมแต่ว่าทีนี้เราทำเดี่ยวใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆก็สามารถศึกษาเองได้ที่บ้านทีนี้ข้อที่2แต่ละกลุ่มแต่อันนี้คือแต่ละคนเพราะว่าคุณครูให้พวกเราศึกษาเองนะคะเขาบอกว่าให้หมุนคันหมุนของชุดสาธิตไดนาโมช้าๆเด็กๆขีดเส้นใต้คำว่าหมุนคันหมุนของชุดสาธิตไดนาโมช้าๆนะคะแล้วก็วงกลมว่าสังเกตความสว่างนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้เป็นสิ่งที่เราต้องไปบันทึกผลนะคะเห็นไหมเขาบอกว่าให้ไปบันทึกผลใช่ไหมคะสังเกตความสว่างของหลอดไฟสังเกตความสว่างของหลอดไฟแล้วบันทึกผลเห็นไหมแสดงว่าการหมุนของชุดสาธิตไดนาโมเนี่ยจะต้องมี
ส่วนสำคัญจะต้องมีส่วนที่ทำให้หลอดไฟมันเกิดอะไรขึ้นอย่างแน่นอนใช่ไหมข้อที่2เราก็พอจะสังเกตได้แล้วนี่คือเวลาที่เราศึกษาหรือว่าเวลาเราอ่านอะไรเราต้องคิดตามนะคะเพียงแค่เราอ่านเฉยๆมันจะไม่ทำให้เราเกิดปัญญาถูกไหมมันจะทำให้เราไม่รู้ดังนั้นเวลาที่เราอ่านเราจะต้องคิดตามถ้าเราคิดตามในสิ่งที่เราอ่านก็จะทำให้เรารู้จักเข้าใจในสิ่งที่เราอ่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องมีสติในการอ่านด้วยในการที่จะศึกษาอะไรนะทีนี้อย่าพึ่งเขวไปที่เรื่องอื่นให้เราอยู่ที่นี่ก่อนทีนี้ข้อที่3เขาบอกว่าหมุนคันหมุนของชุดสาธิตไดนาโมเร็วขึ้นเมื่อสักครู่นี้เขาบอกให้หมุนช้าใช่ไหมทีนี้เขาบอกให้เราหมุนเร็วขึ้นใช่ไหมคะหมุนเร็วขึ้นแล้วก็ยังมาสังเกตความสว่างอีกใช่ไหมยังมาสังเกตความสว่างของหลอดไฟอีกแล้วบันทึกผลใช่ไหมคะอันที่4ก็คือนำเสนอผลการทดลองแต่ตรงนี้เด็กๆไม่ต้องนำเสนอผลการทดลองให้คุณครูดูก็ได้นะคะแต่ให้เด็กๆไปตอบคำถามเลยนะโอเคทีนี้เรามาดูกันเรามาดูที่หน้า135นะคะหน้า135คำถามสำคัญในการทดลองเขามีคำถามมาให้ทั้งหมด4ข้อเด็กๆจะต้องตอบคำถามลงไปบางข้อคุณครูอาจจะไม่ตอบให้หมดแต่ให้เด็กๆไปใช้เหตุผลด้วยตนเองนะคะทีนี้ข้อที่1เขาถามหาคำถามสำคัญในการทดลองคืออะไรมีแล้วไงนี่ไงเห็นไหมเนี่ยคำถามสำคัญใช่ไหมคะนี่ไงอยู่นี่เด็กๆสามารถนำคำถามสำคัญตรงนี้ที่เขาต้องการทราบก็คือไดนาโมมีส่วนประกอบสำคัญอะไรบ้างและผลิตกระแสและผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรนำมาตอบที่นี่ถูกไหมคะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการทราบคำถามสำคัญของการทดลองคืออะไรเห็นไหมต่อมานักเรียนคิดว่าไดนาโมผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรนักเรียนคิดว่าไดนาโมผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรอันนี้ว่าเรายังไม่ได้ทำการทดลองเด็กๆสามารถศึกษาได้จากตรงนี้ค่ะเด็กๆสามารถศึกษาได้จากวิธีทำเลยเพราะว่าในวิธีทำส่วนที่คุณครูขีดเส้นใต้ไว้ให้เห็นไหมเขามีบอกด้วยนะเขาบอกว่าจากคำถามที่เขาบอกว่านักเรียนคิดว่าไดนาโมผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรไดนาโมมันจะผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรในวิธีทำเขาสาธิตเขาบอกว่าหมุนคันหมุนของชุดสาธิตไดนาโมใช่ไหมคะหมุนคันหมุนของชุดสาธิตไดนาโมนี่แหละมันจะเป็นการที่ทำให้เกิดการหมุนของขดลวดใช่ไหมคะเป็นการที่ทำให้ขดลวดหมุนนะคะขดลวดมันหมุนอยู่ระหว่างแม่เหล็กนะคะแต่ว่าทีนี้เด็กๆยังไม่เห็นภาพเด็กๆก็อาจจะตอบได้ว่าทำให้คันหมุนของชุดสาธิตไดนาโมนั้นหมุนใช่ไหมคะมันถึงจะเกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบนี้คุณครูก็ให้นะคะหรือใครจะดูที่บันทึกผลการทดลองเด็กๆจะสังเกตเห็นภาพเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ลักษณะของเรื่องของการหมุนไดนาโมคือมันขยายความมากขึ้นนะคะว่าการหมุนไดนาโมมีอุปกรณ์อะไรบ้างใช่ไหมเนี่ยในเนี้ยมันจะมีทั้งอะไรคะมีอะไรมีแท่งแม่เหล็กใช่ไหมแล้วก็เห็นขดลวดทองแดงไหมคะเห็นขดลวดทองแดงแล้วก็มีแม่เหล็กที่เวลาที่เราทำให้มันหมุนนะคะเวลาเด็กๆจับตัวเนี้ยให้มันหมุนใช่ไหมคะหมุนปุ๊บมันก็จะทำให้ขดลวดตัวนี้หมุนด้วยใช่ไหมพอมันหมุนอยู่ระหว่างแม่เหล็กอะค่ะอยู่ระหว่างกึ่งกลางแม่เหล็กมันจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าใช่ไหมแล้วก็ทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นนะคะหลอดไฟมันจะสว่างขึ้นอุ้ยกูเฉลยหมดทุกอย่างแล้วอะเด็กๆตอบได้แน่นอนเลยกูเฉลยหมดทุกอย่างแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทำกิจกรรมจริงเนาะเราก็เลยแบบว่ายังไม่ทราบทีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูก็ขอเป็นตัวกิจกรรมให้เด็กๆเองนะคะถ้าใครที่ดูคลิปนี้เด็กๆก็จะได้คำตอบเลยว่ามันเป็นอย่างไรนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ารู้แล้วให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดด้วยนะแล้วก็ลองไปใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์อ่ะอย่าลืมหาความรู้ให้ตัวเองด้วยนะคะไปดูว่าไดนาโมหลักการของไดนาโมนั้นน่ะเขา
ทำแบบไหนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรใครอยากรู้ว่าหลอดไฟมันเกิดขึ้นยังไงก็ลองไปเสิร์ชหาดูในเน็ตได้นะคะอ่ะทีนี้ข้อที่3ไดนาโมมีการเปลี่ยนพลังงานอย่างไรเด็กๆคะข้อนี้ตอบง่ายมากครูสอนไปแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานมันสามารถเปลี่ยนพลังงานจากพลังงานหนึ่งไปอีกพลังงานหนึ่งได้ใช่ไหมคะส่วนเรื่องของไดนาโมเนี่ยมันมีการหมุนเกิดขึ้นใช่ไหมคะพอมันมีการหมุนเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เกิดไฟฟ้าแสดงว่าการหมุนทำให้เกิดไฟฟ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานอะไรเปลี่ยนไปเป็นพลังงานอะไรเด็กๆน่าจะตอบได้อยู่แล้วนะคะคุณครูไม่ตอบให้นะทีนี้ข้อที่4ตัวแปรต้นและตัวแปรตามของการทดลองนี้คืออะไรอันนี้คุณครูจะขยายความให้ฟังนะคะตัวแปรต้นคือสิ่งที่เราคือสิ่งที่เราศึกษาน่ะตัวแปรต้นส่วนตัวแปรตามก็คือสิ่งที่ตามมาจากการที่เราศึกษาเรื่องนี้เราศึกษาอะไรคะเราศึกษาไดนาโมใช่ไหมคะศึกษาไดนาโมเด็กๆก็ต้องไปดูว่าอะไรที่เป็นอุปกรณ์ของไดนาโมค่ะมันคือต้นที่เราต้องใช้ศึกษานะคะหรือเด็กๆมาดูที่นี่ครูจะพาดูว่าตัวแปรต้นคืออะไรเด็กๆจะได้รู้จักนะคะคำว่าตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเด็กๆดูนะเขามีชุดไดนาโมมาให้ซึ่งชุดไดนาโมที่เราดูเนี่ยมันมีอะไรคะมีขดลวดทองแดงแล้วก็มีแม่เหล็กใช่ไหมคะแล้วก็มีคานหมุนตรงนี้ใช่ไหมเขาเรียกอะไรอ่ะมีล้อหมุนนะคะทีนี้ส่วนที่เขาต้องการอยากรู้ก็คือตัวนี้หลอดไฟใช่ไหมคะคือหลอดไฟทีนี้ตัวแปรต้นที่ว่าก็คือนี่เลยก็คือส่วนนี้แหละก็คือทั้งล้อหมุนแล้วก็ขดลวดแล้วก็แม่เหล็กมันทำให้เกิดอะไรขึ้นนี่ค่ะคันหมุนนะคะคันหมุนนี่แหละคันหมุนก็คือตัวแปรต้นนะคะตัวแปรต้นนี้เดี๋ยวครูใส่ให้ตัวแปรต้นก็คือรอบการหมุนหรือว่าความเร็วในการหมุนนะคะความเร็วการหมุนหรือใครจะตอบว่ารอบการหมุนคุณครูก็ให้นะคะหรือใครจะตอบว่าเป็นชุดไดนาโมการหมุนรอบการหมุนของชุดไดนาโมคุณครูก็ให้เหมือนกันนะคะเป็นตัวแปรต้นทีนี้ส่วนตัวแปรตามคืออะไรตัวแปรตามก็คือหลอดไฟค่ะคือความสว่างของหลอดไฟนะคะตัวแปรตามคือความสว่างของหลอดไฟเดี๋ยวคุณครูเขียนไว้ให้ตรงนี้ตัวแปรตามคือคุณครูตัวหนังสือไม่สวยขออภัยนะคะความสว่างเด็กๆอย่ามาตอบตรงนี้เหมือนคุณครูนะให้มาตอบใส่ด้านบนตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะคะให้ตอบใส่ตรงนี้ความสว่างของหลอดไฟโอเคนี่แหละค่ะทีนี้พอเราได้คำตอบแล้วให้เด็กๆมาบันทึกผลการทำกิจกรรมส่วนประกอบสำคัญของไดนาโมมีอะไรเขาชี้มาให้แล้วเนี่ยอันนี้คืออะไรคะ N กับ S เด็กๆคุ้นๆไหมเหมือนแม่เหล็กไหมเราเรียนเรื่องแม่เหล็กมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ตอบลงไปว่าตรงนี้คือแม่เหล็กใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนนี้คืออะไรคะเนี่ยที่เป็นโลหะก็คือขดลวดทองแดงใช่ไหมคะเป็นสีทองแดงขดลวดทองแดงนะคะนี่ไงก็คือมีแม่เหล็กกับขดลวดทองแดงที่ทำให้เกิดการสร้างกระแสไฟฟ้าถูกไหมคะโอเคทีนี้พ
พอบันทึกผลเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีตารางบันทึกผลมาให้ด้วยนะคะตารางบันทึกผลมองเห็นไหมลูกไฟคือตัวแปรตามนะคะคือตัวแปรตามส่วนการหมุนคันหมุนเนี่ยหมุนคันหมุนของชุดสาธิตไดนาโมคือตัวแปรต้นนี่นี่แหละการหมุนคันหมุนของชุดสาธิตด้วยความเร็วที่แตกต่างกันอันนี้แหละทั้งหมดนี่เลยคือตัวแปรต้นหมายถึงว่าถ้าเราหมุนคันหมุนให้มันเร็วขึ้นเป็นสิ่งที่เราทำครั้งแรกเป็นสิ่งที่เราศึกษาใช่ไหมคะพอหมุนขึ้นแล้วปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรตัวแปรตามก็คือความสลับนี่คือลักษณะของตัวแปรต้นและตัวแปรตามนะคะสังเกตดูจากคำว่าเมื่อส่วนใหญ่แล้วตัวแปรต้นเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังคำว่าเมื่อนะคะแต่ว่าเด็กๆต้องดูด้วยนะว่าข้อความมันสอดคล้องไหมคุณครูแค่ใบ้เทคนิคให้เฉยๆนะคะไม่ใช่ว่าแบบอ๋อมีคำว่าเมื่ออันนี้เป็นตัวแปรต้นเลยอันนี้เป็นตัวแปรตามเลยอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องอ่านก่อนด้วยนะคะลูกว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะคะคุณครูแค่คิดว่ามันเป็นโดยส่วนมากเท่านั้นเองทีนี้การทดลองอันนี้คือผลการสังเกตความสว่างของหลอดไฟเขาบอกว่าข้อ1เมื่อหมุนคันหมุนของชุดสาธิตไดนาโมช้าๆมันจะเป็นยังไงคะถ้าหมุนช้าจะเกิดความสว่างไหมคะเกิดความสว่างใช่ไหมแล้วถ้าหมุนคันหมุนของชุดไดนาโมเร็วขึ้นจะเกิดความสว่างไหมคะเกิดความสว่างแต่ว่าทั้ง2อันนี้ความสว่างมันจะแตกต่างกันไหมเด็กๆลองบันทึกผลมาให้คุณครูดูนะคะว่าอันแรกเนี่ยความสว่างเป็นแบบไหนอันที่สองความสว่างเป็นแบบไหนตามจินตนาการของเด็กๆลองดูนะคะว่ามันจะเกิดความสว่างที่แตกต่างกันอย่างไรทีนี้ถ้าเกิดว่าใครบันทึกผลเสร็จแล้วก็จะสามารถตอบคำถามหลังทำกิจกรรมได้นะคะซึ่งคำถามหลังทำกิจกรรมของครูจะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะคะทีนี้ข้อที่1เขาถามว่าส่วนประกอบสำคัญของไดนาโมมีอะไรบ้างเนี่ยมันมีอะไรเด็กๆก็สามารถมาดูที่ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าคุณครูบอกไปแล้วส่วนประกอบสำคัญของไดนาโมมันมีอยู่มีอะไรบ้างนะคะมีอยู่2อย่างไหมหรือว่าใครอยากได้อะไรใส่เข้าไปอีกก็มาดูที่นี่ใช่ไหมคะเนี่ยมีไหมเขามีบอกไหมถ้ายังไม่มีเด็กๆสามารถดูในภาพแล้วก็เติมลงไปได้เลยนะคะอันนี้คืออะไรมีแม่เหล็กกับอะไรขดลวดทองแดงแล้วก็มีอะไรคะมีกังหันใช่ไหมอย่าลืมใส่กังหันด้วยนะลูกบันทึกตามที่เราเห็นนะคะส่วนประกอบของไดนาโมทีนี้ไดนาโมทำให้หลอดไฟสว่างได้อย่างไรทีนี้เด็กๆอธิบายตามความเข้าใจของตัวเองเลยนะที่เราศึกษากันมาเมื่อสักครู่นะคะที่คุณครูอธิบายไปว่าไดนาโมทำให้หลอดไฟสว่างได้อย่างไรเด็กๆสามารถดูคำตอบได้ที่ตรงนี้นะคะนี่ไงสามารถดัดแปลงได้จากตรงนี้นะคะหรือว่าคุณครูอธิบายไปแล้วว่ามันเกิดจากการที่อะไรพอขดลวดใช่ไหมขดลวดมันหมุนใช่ไหมพอเราหมุนตัวเนี้ยเนี่ยหมุนกังหันใช่ไหมคะเมื่อมีแรงมาทำกับกังหันแล้วทำให้ขดลวดมันหมุนที่หมุนอยู่ระหว่างแม่เหล็กแล้วก็ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าแค่นี้เองนะคะอันนี้คือหลักการมันThank you.
มันหมุนข้อที่3เมื่อหมุนคันหมุนของชุดสาธิตไดนาโมช้าๆกับหมุนเร็วขึ้นความสว่างของหลอดไฟเหมือนหรือต่างกันอย่างไรข้อนี้เด็กๆตอบได้แน่ๆเลยที่แน่ๆคุณครูบอกใบ้ให้ก่อนคือมันต่างกันนะคะแต่จะต่างกันอย่างไรเด็กๆสามารถตอบมาได้ว่าต่างกันเพราะถ้าหมุนเร็วก็จะทำให้ทำไมคะหลอดไฟเป็นยังไงคะสว่างแบบไหนถ้าหมุนช้าหลอดไฟจะสว่างแบบไหนเด็กๆสามารถตอบมาได้นะคะทีนี้ข้อที่4ปึ๊บอุ๊ยนี่คือคำตอบเลยนะเนี่ยอ่านตรงนี้ตอบได้เลยอ่ะไงเห็นไหมใครไม่ทันตรงนี้นะคะหน้าที่137นะคะทีนี้มาดูข้อที่4กับข้อที่5ข้อที่4นะคะเขาถามว่าปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องกับความสว่างของหลอดไฟฟ้าปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องกับความสว่างของหลอดไฟฟ้าตอบได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับความสว่างของหลอดไฟฟ้าคืออะไรคะคุณครูช่วยข้อนี้นะคะไฟสว่างได้ก็คือเราหมุนใช่ไหมแสดงว่าการหมุนเกี่ยวข้องไหมคะการหมุนของอะไรการหมุนของขดลวดใช่ไหมคะการหมุนของขดลวดการหมุนของกังหันใช่ไหมถ้ากังหันมันหมุนเร็วขดลวดก็หมุนเร็วใช่ไหมคะพอมันหมุนเร็วปุ๊บมีอะไรอีกหมุนเร็วความเร็วใช่ไหมคะความเร็วของการหมุนความเร็วของการหมุนด้วยนะคะแล้วก็อะไรคะความแรงของสนามแม่เหล็กด้วยไหมความแรงใส่เข้าไปเลยความแรงของสนามแม่เหล็กนี่อุ้ยพาทำขนาดนี้ต้องทำได้นะคะคุณครูพาทำบางข้ออื่นเด็กๆก็น่าจะทำได้ด้วยนะคะคุณครูอนุญาตให้เด็กๆคุยกับเพื่อนๆปรึกษากับเพื่อนได้นะคะว่าข้อนี้เราจะตอบยังไงดีนะเราจะทำยังไงจะได้คำตอบออกมาเธอคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไหมไม่ใช่ว่าขอลอกหน่อยแบบนี้โอ้ยเราก็จะไม่เก่งเราก็จะทำไม่ได้สักทีเราก็จะคิดเองไม่เป็นสักทีนะคะดังนั้นต้องปรึกษากันด้วยสติปัญญาที่เราระดมความคิดกันนะคะถึงจะได้ความคิดที่เป็นของเราออกมาด้วยนะคะทีนี้สรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรการสรุปผลการทดลองอย่างง่ายๆเด็กๆคะคุณครูบอกว่าให้เรามาดูที่คำถามสำคัญที่เราต้องการทราบใช่ไหมคะคำถามสำคัญไดนาโมมีส่วนประกอบสำคัญไดนาโมมีส่วนประกอบสำคัญอะไรบ้างและผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรเด็กๆก็ต้องนำมาตอบตรงนี้ก็คือไดนาโมอุ๊ยคุณครูจะสรุปให้เลยดีไหมเนี่ยเด็กๆต้องดีใจแน่ๆเลยถ้าคุณครูสรุปให้แต่ว่าคุณครูไม่สรุปให้หมดหรอกไดนาโมมีส่วนประกอบสำคัญคืออะไรบ้างใส่มาให้หมดนะคะและผลิตไฟฟ้าได้โดยอาศัยอะไรนะคะและผลิตไฟฟ้าได้โดยอาศัยอะไรอุ๊ยครูตัวหนังสือไม่สวยขออภัยนะคะเด็กๆโอเคชัดเจนไหมลูกปึ๊บแบบนี้นะคะ
อาศัยอะไรเด็กๆ เขียนมาไม่ต้องขีดเหมือนคุณครูนะคะให้เด็กๆเขียนมานะคะคำตอบไดนาโมมีส่วนประกอบสำคัญคืออะไรและผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยอาศัยอะไรนะคะนี่ไงคำตอบอยู่แถวนี้เลยนี่แหละแถวนี้แหละให้เด็กๆลองไปตอบมาดูนะคะโอเคสำหรับกิจกรรมที่ 6.3 ของคุณครูก็มีเพียงเท่านี้ที่นำมาให้เด็กๆได้รับทราบกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอจบการนำเสนอการสอนของพวกเราเพียงเท่านี้นะคะต้องขอขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจฟังนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปแบบออนดีมานด์นะคะก็อยากให้เด็กๆมีความตั้งใจเรียนขอบคุณมากนะคะสำหรับเด็กๆที่ตั้งใจเรียนในวันนี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะอย่าลืมส่งงานคุณครูในกลุ่มนะคะในกลุ่มชั้นของพวกเรานะคะวันนี้ลาไปก่อนละสวัสดีค่ะ